สวัสดีครับสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองขอเสนอบรรยายสรุปกิจกรรมเดือนเมษายน2564ให้ทราบดังนี้ครับ วันที่1เมษายน2564ที่โรงไม้ตะบนปงางยิ้มอำเภอเมืองอ่างทองว่าที่ร้อยตรีวิกรมจากที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางจันทนาสิทิพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนายสมมิตรสมบูรณ์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตและนางบุตรสยาใจเปี่ยมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเดินทางมาร่วมพิธีเคลื่อนย้ายไม้ราชพลึกโครงการบูรณะปรับปรุงสารหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตเมืองใหม่โดยมีนายขาจรเกียรติรักพันุิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รวมเคลื่อนย้ายไม้ราชพฤกษ์ขึ้นรถสำนักช่างสิบมู่กรมศิลปากรเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังสำนักช่างสิบมู่กรมศิลปากรถนนพุทธมนตรสายหาตะมนลสารยาอำเภอพุทธมนตรจังหวัดคนครปฐมวันที่2เมษาย,ยน2564ที่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองนายขจรเกียรติรัก์พานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสานักเรียนนักศึกษาจจิิตอออาาาสเฉพะกัังงงหววดด่ทไ้รม ทำความสะอาดครั้งใหญ่บิ g กทิ a n นิ่งเดรอบบริเวณสารกลางจังหวัดอ่างทองด้วยการทาสีรัว้วเก็บกวาดขยะและตัดหญ้าปรับปรุงสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่2เมษายน2564ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอ่างทองนายขจรเกียรติรักพานิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางปิติมารักพานิชย์มณีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เยี่ยมชมและอุดหนุนสินคค้้าาาาาาภยยในนนงงงแสสดห่ิ วิถีใหม่ของดีเจ็อำเภอจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทองและภาคเอกชนจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24มีนาคม2564ถึงวันที่7เมษายน2564ที่บริเวณชั้นสองห้างสรรพสินค้าเทสโก้โรตัสสาขาอ่างทองมีผู้ประกอบการจาก7อำเภอได้นำสินค้ามาจำหน่ายจำนวน18รายมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น379,500บาทซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ บจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019และเป็นการประชาส,สัมพันธ์สินค้าของดีจังหวัดอ่างทองอีกช่องทางหนึ่งด้วยวันที่6เมษายน2564ที่หอประชุมำเภอเมืองอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนได้ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า,ฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและแสดงคววาามมกกตตตตััูเที่อพรระหษิย แห่งพระบรมราชกรีวงทุกพระองค์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองถวายพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสการะและถวายราชสรุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประมมกษัตริย์ราชกรีวงเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325วันที่พระบรมราชกรีวงได้สถิตมั่นนผืนแผ่นดินไทยด้วยพระปรีชาสามารถของสมเเด็จจพพรรรรระะหหาาาากกษัติิยชช้แ่งงวทุ ได้นํามาซึ่งความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองและความภาคภูมิใจของชาวไทย วันที่9เมษายน2564ที่โรงพยาบาลอ่างทองนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายแพทย์สารสุขจังหวัดอ่างทองและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองได้รวมพิธีเปิดการบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลอ่างทองนายแพทย์ประภาสุทธิพรชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองรายงานว่ายอดการจัดสรรวัคซีนรอบแรกจังหวัดอ่างทองได้รับจำนวน1,800โดสเพื่อทดสอบระบบการให้บริการจึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายโดยให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์จำนวน400ค และอาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน500คนวันที่16เมษายน2564ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยครอบครวัวอุปถมัมภ์เยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่38ได้ให้การต้อนรับพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสารเจไทยสู่ใจใต้และคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกอบด้วยพลเอกประดิษฐ์บุญเกิดพลโทมรัตอูวนันนันและพลตรีสันชยัยแก้วนพที่เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชนโครงการสานเจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่38ที่ได้รับเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ดูแล ตั้งแต่วันที่10ถึง23เมษายน2564จำนวน6ครอบครัวพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้กล่าวว่าขอให้เยาวชนได้นำประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับจากครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งครอบครัวมุสลิมและครอบครัวไทยพุทธโดยนำสิ่งที่พบเห็นจากพื้นที่ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในภูมิภาคของตนเองในอนาคตและขอให้รักษาความรักความผูกพันที่มีต่อกันในฐานะที่เป็นคนไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป วันที่17เมษายน2564ที่ห้องประชุมโพทองสารกลางจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอ่างทองเพื่อสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่10ถึง16เมษายน2564ปรากฏว่าสงกรานต์ปีนี้จังหวัดอ่างทองเกิดอุบัติเหตุจำนวน18ครั้งมีผู้บาดเจ็บจำนวน16รายผู้เสียชีวิตจำนวน3รายอําเภอที่เกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บมากและมีผู้เสีย วันที่22เมษายน2564ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายขจรเกียรติรักพนิษฐ์ปณนีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีบวงสวงและวางพวงมาลาวีรชนชาวบ้านสีบัวทองณอนุสรสถานวีรชนหมู่ที่4ตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาโดยมีนายศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนางสาวชนฤดีบุญบาลประลัดอำเภอราาัศรราชการแทนนางอำเภอแสวงหาพร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กนกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธีบวงสวงและวางพวงมาลาผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประกอบพิธีจุดธูปเทียนถวายมาลัยปู่ปิ่นและ วรชนทั้ง4ท่านคือในแท่นในโชตในอินและในเมืองจากนั้นวางพวงมาลากล่าวคำสัตุดีวิรชนเชิดชูวีรกรรมของวีรชนคนกล้าบ้านสีบัวทองทั้ง4ท่านที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคนไทยชาวบ้านสีบัวทองโดยตั้งค่ายต่อต้านกองทัพพม่าและต่อสู้กับข้าศึกที่ค่ายบางละจันสมัยกรุงศรีอยุธยาจนได้รับชัยชนะหลายต่อหลายครั้งวันที่25เมษายน2564ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสการะโดยนายขจรเกียรติรักพันนิษมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสการะวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ผ่านไปนั้นเป็นกิจกรรมในเดือนเมษายน2 5 6 4ที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนำมาให้ชมพบกันใหม่เดดือนนห้าสสวััีครบ